เชิญท่านธานีครับท่านประธานที่เคารพผมธานีเทือกสุบรรณผู้แทนราษฎรจากสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ผมเป็นผู้เสนอแปรยติขอตัดงบประมาณกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 110% ท่านประธานครับด้วยเหตุผลที่ตัดนะครับท่านประธานเพราะว่าการท่องเที่ยวและกีฬาของเราเนี่ยไม่ค่อยพัฒนาท่านประธานครับที่แล้วมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกีฬาก็เอกชนเป็นผู้ที่ดำเนินการและก็ประสบความสำเร็จมาแต่การท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควรท่านประธานผมมี2ประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวก่อนครับเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันภูเก็ตนะครับพังงากระบี่เอกชนนี่เขาลงทุนนะครับตลอดไปเปิดบูธการท่องเที่ยวออกไปทำที่ต่างประเทศหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่เยอรมันหรือว่าที่รัสเซียนะครับก็เอกชนก็จะไปรวมกันทำเปิดบูธท่องเที่ยวนะครับและก็นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเดี๋ยวนี้ที่ภูเก็ตหรือที่สมุยเนี่ยที่นักท่องเที่ยวมาเยอะๆเนี่ยครับบางทีรัฐบาลอาจจะลืมไปคิดว่าเป็นผลงานของรัฐบาลแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของเอกชนผมก็อยากจะถามทางกรรมาธิการว่าท่านได้เร่งรัดกับผู้ที่เกี่ยวข้องไหมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาว่าได้ไปทำประชาสัมพันธ์ไปเชิญชวนคนเนี่ยมาท่องเที่ยวการให้มากๆนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านประธานเราครับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติและพี่น้องประชาชนก็รักหวงแหนช่วยกันนะครับดูแลสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเกาะสมุยเกาะพะงันนะครับมีนักท่องเที่ยวมาปีหนึ่งมากมายและก็มาเพื่อที่จะมาเช่นเกาะพะงันเนี่ยมาเพื่อที่จะมาชมพระจันทร์นะครับเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่ดูพระจันทร์สวยที่สุด1ใน10ของโลกนะครับจนจัดได้มีการสนุกสนานนึกคืนเคร่งกันจนเป็นที่ลือชื่อกันไปว่าฟูลมูนปาร์ตี้นะครับท่านประธานก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเขาก็เอกชนเขาก็รวมกันทำกันมาโดยตลอดนะครับเกาะสมุยก็เหมือนกันครับหาดเฉวงถึงนับว่าเป็นหาดที่สวยที่สุดนักท่องเที่ยวก็มากันปีมากๆนะครับแต่นี่รัฐบาลก็ยังจะไปให้เขาไปเจาะน้ำมันอีกขุดเจาะน้ำมันใกล้สมุยใกล้พังงานก็ประชาชนเขาก็เกรงครับขนาดที่เกาะสะเม็ดนี่แค่ท่อน้ำมันแตกนะมันก็เสียหายมากมายแล้วมันจะฟื้นยากมากผมก็เป็นห่วงนะท่านรองนายกท่านสสที่ไปลุยน้ำนะครับโชว์อยากก็ผมก็เห็นใจนะท่านสสแกก็อยากจะโชว์ให้เห็นว่าน้ำบ้านแกสะอาดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอีกจะมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเนี่ยผมก็เป็นห่วงท่านสาธิตอยู่นะก็เรียนท่านไว้ก็ฝากท่านประธานว่าเรื่องการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเราจะไปดูเฉพาะบางเรื่องไม่ได้ที่สมุยนะครับเรื่องการกำจัดขยะซึ่งเทศบาลสมุยก็ประสบปัญหามากมายนะครับรัฐบาลก็ต้องเอาเงินเข้าไปช่วยนะครับไปช่วยทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นสามารถที่อยู่ยงคงกระพันได้นะครับเป็นที่ประชาชนได้มานะครับนักท่องเที่ยวมาและได้ชื่นชอบท่านประธานอีกเรื่องนึงครับเรื่องกีฬาท่านประธานครับเรื่องกีฬาก็เหมือนกันครับทางคณะกรรมการได้คุยกับรัฐบาลไม่คุยกับท่องเที่ยวกีฬาไม่ว่าที่ประชาชนนะครับที่เขาไปประสบความสำเร็จทั้งหลายเนี่ยนะนักแบดมินตันที่ไปได้แชมป์โลกเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้คิดโครงการที่จะสร้างขึ้นมาให้เด็กรุ่นใหม่ได้ประสบความสนับสนุนให้เป็นนักกีฬาที่ดีขึ้นมา
มีทุนในการที่จะผลิตนักกีฬาดีๆที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านผมก็ท่านประธานเสียใจมากกับการท่องเที่ยวและกีฬาหลายจังหวัดนะครับเขายกสนามกีฬาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สุราษฎร์ธานีบ้านผมไม่ยกให้ครับการท่องเที่ยวก็คิดว่าการท่องเที่ยวกีฬาเขาไว้เพื่อที่จะพัฒนาเองเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วท่านประธานครับไม่ได้พัฒนาเลยคนไปออกกำลังกายกันมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องส้วมก็ใช้ลำบากสนามกีฬาใครจะไปจัดกีฬารายการใหญ่ๆก็จัดยากท่านประธานเพราะว่าอัศจรรย์มีอยู่นิดเดียวไม่มีที่การท่องเที่ยวจะไปวางแผนว่าปีนี้จะขยายอัศจรรย์ให้อีกกี่ด้านรอบกี่ด้านมีอัศจรรย์อยู่สองด้านเหมือนกับที่หลายสิบปีมาแล้วท่านประธานก็อยากจะฝากทางท่านคณะกรรมการว่าช่วยสนับสนุนนะครับการท่องเที่ยวและกีฬาให้ช่วยพัฒนาด้านกีฬาให้เป็นเรื่องเป็นราวจริงจังกีฬาก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถทำให้คนเนี่ยนะครับได้มีรายได้ได้เป็นอาชีพของคนได้เคยมีนักกีฬานะครับเยาวชนตีกอล์ฟเลยท่านประธานไปตีกอล์ฟแข่งกอล์ฟที่ประเทศอเมริกาของสุราษฎร์มีอยู่คนท่านประธานครับไปแข่งชนะเลิศที่อเมริกาเยาวชนก็เหมือนกับชนะที่อเมริกาก็เหมือนกับได้แชมป์โลกกันท่านประธานแต่กลับมาแล้วไม่มีทุนที่จะไปจ้างโค้ชดีๆที่จะฝึกฝนต่อนะครับก็อยากจะฝากท่านกรรมการว่าช่วยให้การท่องเที่ยวให้พัฒนาช่วยสนับสนุนนะครับให้การท่องเที่ยวบ้านเรามันกีฬาบ้านเรามันเจริญด้วยก็ขอฝากท่านประธานถ้าการท่องเที่ยวและกีฬาไม่สามารถที่จะมีแผนพัฒนาสนามกีฬาที่สุราษฎร์ได้ก็คือให้ยกให้ท้องถิ่นเข้าไปครับเขาจะได้เอาไปพัฒนาครับขอบคุณท่านประธานครับ